พระเจ้าอวยพรปริติจ๊ะจะไม่คำนับญาติผู้ใหญ่ในบ้านเหรอเหมืออะไรอยู่จ๊ะคือหนูหนูมองปติกอยู่ค่ะเขาบอกหนูว่าต้องคำนับตอนไหนและทำกับใครนะคะเยี่ยมเลยภรรยาปติกนี่อ่อนน้อมจริงๆปติกทำผิดนะลูกสาวเขาไม่มาคอยบอกเธอหรอกว่าต้องทำอะไรบ้างฉันสิเป็นคนบอกทำความเคารพทุกคนในที่นี้ค่ะพระเจ้าอวยพรปริติแล้วไม่คำนับญาติเหรอค่ะไม่จะไปต้องทำหรอกนะเธอเองก็สำคัญกับเราพอๆกับประติกนั่นแหละวิตรีค่ะทำไมยืนตรงนั้นล่ะไปนั่งสิวันนี้น้องสะใภ้เป็นคนเสิร์ฟอาหารเธอเป็นพี่คนโตแล้วนะต้องเรียนรู้หน้าที่ใหม่ไม่เป็นไรค่ะแม่ตรงนี้ชินกว่าแม่ครับแม่ครับผมอาบน้ำแล้วนั่งเลยครับไม่ผมไม่นั่งตรงนี้แล้วจะไปนั่งตรงไหนล่ะครับหนูตรงนั้นผมอยากนั่งกับพ่อเริ่มดูแลไปได้แล้วหลานรักตรงนั้นมีคนนั่งแล้วนะหลานต้องนั่งที่เดิมไม่ผมจะนั่งตรงนั้นเธอนั่งไม่ได้ก็อยากนั่งอ่ะอันช แม่ครับป้อนข้าวเช้าให้ผมหน่อยแม่อาจจะไม่ว่างนะแต่ลุงอยู่นี่แล้วมาเถอะเดี๋ยวลุงจะป้อนให้เองนะไม่เอาผมจะให้แม่ป้อนได้แต่ว่าลืมบอกไปอย่างลุงเนี่ยตัวโจ๊กเลยรู้จักมุกตลกเยอะแยะเลยนะนี่ไงหลานยอมกินแล้วนี่เป็นไงล่ะยอมกินแล้วล่ะสิอภิตาปาริตรีเสิร์ฟขนมได้เลยจ้ะไม่ได้ต้องตักให้ยาดกับปฏิกและแขกก่อน
อภิตาย่าชอบทำทุกอย่างให้ประณีตและเรียบร้อยการจัดวางก็ต้องเหมาะสมเธอก็ด้วยห้ามตักขนมข้าวใส่จานขนมข้าวควรตักใส่ถ้วยใช่หรือเปล่ายาชพวกเขาควรได้ของขวัญจากเรานะ อภิตานี่ของเธอและชิ้นนี้นี่ของเธอฉันก็มีของขวัญเหมือนกันนะนี่จะปริตีนี่ของเธอส่วนอภิตานี่ของเธออภิตาทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะปาริตีนี่มันงานแต่งครั้งที่สองของยาสญาติเรานะหมดค่าของขวัญกับสะพ้ายคนก่อนไปเยอะมากแล้วอันจ๊ะหล่อนอย่าทำเสียงดังสิมันเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพนะแม่หนูไม่ได้สอนหรือไงนี่หลานดูสิปลากับปยานนั่งเรียบร้อยสงบเสงี่ยมหลานต้องเอาอย่างนะรู้ไหมขนมข้าวนี่อร่อยมากเลยนะหนุ่มน้อยทำไมไม่ลองกินดูล่ะนี่ไม่ผมไม่กินผมจะกินโยเกิร์ตแม่เอาโยเกิร์ตให้ผมหน่อยอันจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะหลานต้องกินที่เราเตรียมให้หรือถ้าไม่อยากกินขนมข้าวก็มีของทอดนะถ้าไม่เอาทั้งสองอย่างก็มีขนมปังแผ่นผมไม่อยากกินมันเผ็ดนะแม่ทำอะไรให้ผมกินหน่อยของกินอะไรก็ได้ที่แม่ทำที่บ้านแม่พูดหน่อยสิทำไมไม่พูดล่ะแม่พูดสิใช่ไหมนุ่งพอก่อนนะเด็กน้อยฉันจะเอาน้ำเปล่าเย็นๆให้นะจะได้ใจเย็นๆอ่ะนี่กินน้ำก่อนผมไม่กินอันช์ทำตัวดีๆสิ
ึงจะได้สิ่งที่ต้องการถ้าทำตัวแบบนี้แล้วก็เธอจะไม่ได้อะไรเลยนะเอิร์นฉันต้องขอโทษแทนอันด้วยนะคะพี่ยัดผมว่าพี่ดูอันเกินไปหน่อยนะพี่เขายังเด็กอยู่อีกอย่างก็ยังไม่รู้จักเราดีไม่รู้ว่าบ้านเราเป็นยังไงไม่พูดด้วยแล้วลูกเก็บของทำไมล่ะผมจะไปแล้วไปไหนไปบ้านคุณปู่คุณย่าผมไม่ชอบที่นี่เขาชอบดุผมผมไม่อยากอยู่แล้วพ่อก็ดุผมต่อหน้าคนอื่นแม่ก็ไม่พูดอะไรผมไม่อยากอยู่กับพ่อใหม่แล้วผมจะไปจากที่นี่ผมไปล่ะลูกก็ทำผิดเหมือนกันนะอันช์แม่จะบอกให้ฟังนะบอกแล้วว่าห้ามขึ้นเสียงถ้าลูกไม่อยากกินขนมข้าวไม่อยากกินของทอดหรือว่าขนมปังลูกก็ต้องพูดดีๆสิต้องไม่ตะโกนและขึ้นเสียงบนโต๊ะอาหารแบบนั้นแม่จะทอดขนมปังแล้วก็ทำโยเกิร์ตให้ลูกด้วยนะแต่ต้องไม่ตะโกนอีกรู้ไหมอีกอย่างลูกก็เป็นเด็กดีนี่ผมเป็นเด็กดีแต่พ่อไม่ดีเลยทำไมเขาต้องดุผมด้วยผมไม่อยู่แล้วผมจะไปอย่าห้ามผมเลยไม่ห้ามจริงอะไปก็ได้เค้กช็อกโกแลตนึกว่าจะไม่ห้ามซะแล้วพูดจริงนะมานั่งกับแม่ก่อนสินั่งลงจริงจ้ะลูกอยากกินหลายอย่างใช่ไหมงั้นแม่จะทำเค้กช็อกโกแลตให้นะแต่ต้องหลังจากที่ลูกฟังที่แม่พูดจบด้วยเฮ้ยทำอะไรนะแขกเต็มบ้านเลยนะถ้ามีคนเห็นแล้วก็ฉันคนนี้เนี่ยนะจองเธอแล้วนะคนบ้าเธอมันพวกมนุษย์จอมหื่นฉันร้อนก็เลยถอดสารีออกนะอีกอย่างนะฉันไม่ค่อยแต่งตัวฟุ้งฟิ้งแบบนี้ฉันเข้าใจประติกฮะฉ
ฉันทำอาหารวันนี้ครั้งแรกเลยนะสูตรมันงงนิดหน่อยนะเป็นไงบ้างอร่อยเลยล่ะจริงนะไม่เคยกินขนมที่ไหนอร่อยแบบนี้มาก่อนเลย หอมหวานเหมือนเธออืม เธอว่าฉันเป็นมนุษย์จอมหื่นใช่ไหมฉันว่าเธอเนี่ยหื่นตัวแม่เลยล่ะอะไรเนี่ยประเตก 11 โมงครึ่งแล้วไม่ไปประชุมหรือไงไปพี่จะไปแล้วเดี๋ยวตามไปได้ตามมาแล้วกันฉันลงไปก่อนแล้วนะได้ครับอืมขอโทษนะฉันต้องไปแล้วเธอจะทิ้งฉันไว้หลังคืนแต่งงานอย่างนั้นน่ะเหรอฉันก็ไม่อยากไปหรอกนะแต่ว่าบอกพี่ปานกัดสิให้เขาไปพี่น่ะเหรอเขาไม่เก็ตหรอกนะอีกอย่างนึงอ่ะมันจะเป็นด้วยฉันต้องไปงั้นไปเลยเธอก็เหมือนคนอื่นได้อย่างที่ต้องการแล้วก็ทิ้งภรรยาไปทำงานนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะที่รักที่จริงแล้วอ่ะตั้งแต่ก่อนแต่งงานฉันไม่ได้ทำงานเกือบ10วันเลยนะฉันเลยต้องไปขอโทษนะที่รักต้องไปแล้วแล้วจะรีบกลับนะเข้าใจไหมไปจะรีบกลับมาทำไมล่ะนอนที่ทำงานไปเลยสิแล้วค่อยกลับถ้าเธอแคร์ฉันแล้วก็เธอจะไม่ไปกลับเร็วก็ไม่ต่างกันยะนี่ปริมีเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงด้วยพี่วิตรีพูดถูกเป๊ะเลยพ่อคะเร็วสิไม่งั้นเราจะสายอีกนะคะพ่อทำอะไรอะหนูเจ็บแป๊บหนึ่งสิเอ้ยไม่เจ็บแล้วทีนี้โอ้ยให้ฉันทำเถอะนะวันนี้ฉันจะแต่งตัวให้กับพวกเขาเองไม่เป็นไรหรอกปกติฉันก็ทำอยู่ประจำใกล้จะเสร็จแล้วด้วยให้ฉันเถอะฉันบอกแล้วว่าฉันช่วยได้นะอีกอย่างนายไม่ควรหวีผมตอนเปียกด้วยมันจะพันกันนะเอาล่ะฉันจะหวีผมให้นะโอเคที่เราตัดสินใจแต่งงานอีกครั้งก็เพื่ออนาคตของลูกตอนนี้เราว่าเราคิดไม่ผิดที่ยอมแต่งงานไม่ผิดจริงๆยาอยู่ไหนเนี่ยนี่แกจะหน้ามุ่ยทั้งวันเลยหรือยังไงฟังนะฉันบอกแล้วว่าอย่าหยุดงานก่อนแต่งงานเนี่ยมันจะมีปัญหาได้แต่นายก็ไม่ฟังนายรันจะไปซื้อของแต่งงานกับปวิตรีนี่
เราต้องเข้าประชุมแล้วก็ไปงานแต่งบ้านนาวับโตโอ้นั่นไงยัสมาแล้วพี่ครับทำไมประติกจะต้องไปกับเราล่ะสแสดงน่ะจะเอาแบบงานมาด้วยประติกเป็นคนคอยคุยเขารู้ดีที่สุดเลยงั้นเดี๋ยวผมจัดการเองเขาไม่ต้องไปหรอกนะครับแต่ว่ายาชเขาพี่ปานกาดช่วยเข้าใจเขาด้วยนะครับเขาน่ะเพิ่งจะแต่งงานไม่มีอารมณ์ไปทำงานหรอกเชื่อผมสิพี่ดูหน้าเขาสิอีกนิดนึงก็จะเบะปากร้องไห้เหมือนเด็กแล้วล่ะกระติกนายไปสุขสมกับชีวิตคู่ของนายเถอะนะไม่ต้องมาหรอกขอบคุณนะพี่ปริตีงอนผมอยู่ด้วยถ้าเธองอนก็ไปงอสิทำไงล่ะพี่มากับเราสิหาของขวัญดีๆสักชิ้นหนึ่งแล้วจะได้เห็นว่าเธอจะหายงอนในพริบตาเลยล่ะนะว้าวความคิดเจ๋งเป้งเลยอีกอย่างเนี่ยเธอจะชอบของขวัญแน่ๆไปกันเลยไหมไปสิมีคนโกรธเราเหมือนกันเราเองก็ต้องไปง้อพี่สะใภ้พี่วิติคะฉันมีปัญหาคะถ้าช่วยฉันได้จะกรุณามากเลยนะคะว่ามาสิมีอะไรล่ะคืออันต้องไปโรงเรียนในวันนี้ฉันไม่รู้ว่าเขาจะไปยังไงนะคะนั่นไม่มีปัญหาจ้ะปาลักกับปายานก็ไปโรงเรียนเหมือนกันให้อันขึ้นรถไปพร้อมกันก็ได้อะโรงเรียนอยู่ไหนล่ะจ้ะอยู่จตุรัสจวหาค่ะเข้าใจละงั้นเรียกอันมาฉันจะบอกคนขับให้นะขอบคุณนะคะวิตรีโรงเรียนปาลากับปายานอยู่ไหนถนนอิตกาฮิลค่ะแล้วอันล่ะจตุรัสจาวาฮาอยู่ที่ด้านหลังถนนหลักนะคะดูสิโรงเรียนเด็กๆอยู่คนละฝั่งเลยนะถึงจะไปส่งอันคนขับก็ต้องไปส่งปายานกับปลาก่อนแล้วค่อยวนไปส่งอานได้ไหมอภิตาคือได้ค่ะแต่ว่าแต่ตอนนี้มันสายแล้วนะคะถ้าไปส่งปายานกับปลาก่อนเนี่ยเขายิ่งจะสายนะคะจริงด้วยสิเงินเธอเอาอย่างนี้สิวันนี้ให้เขาอยู่บ้านไปแม่คะแม่รู้วิตรีแขกรอเราอยู่ข้างนอกต้องไปสถานีรถไฟไปบอกคนขับให้ออกไปส่งเด็กๆเลยเดี๋ยวจะสายไปเร็วเข้าไปสิลูกสะใภ้ถ้ามีรถว่างอีกคันหนึ่งอันคงจะได้ไปโรงเรียนไม่ต้องห่วงนะเขาไม่ไปโรงเรียนสักวันเดียวเนี่ยคงไม่เป็นอะไรหรอกฉันจะรีบกลับแม่ครับแม่ดูสิผมพร้อมแล้วเป็นเด็กดีใช่ไหมดีมากลูกแม่แต่วันนี้ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนนะทำไม
คืองี้นะลูกแขกมางานกันเยอะมากแหละพวกเขาต้องเอารถไปส่งแขกที่สถานีรถไฟก็เลยไม่มีรถไปส่งเราแม่โกหกหรือเปล่าปาลักกับปายาดยังนั่งรถไปโรงเรียนคุณพ่อใจร้ายจังแม่เขาดูผมแล้วยังไม่หารถไปส่งผมที่โรงเรียนอีกไม่ใช่ความผิดของพ่อนะลูกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถึงที่นี่จะมีรถเยอะกลับไม่เหลือให้เราสักคันและลูกชายเขาไม่ได้ไปโรงเรียนทำไมเขาไม่ขอโทษผมเลยล่ะพ่อลูกผิดไม่ใช่หรือไงลูกทำตัวไม่น่ารักลูกเป็นเด็กดื้อนะแม่รู้พ่อใหม่ของลูกชอบเด็กดีเพราะฉะนั้นอย่าดื้ออีกตอนที่อยู่กับเขานะเมื่อพ่อกลับมาจากที่ทำงานแล้วลูกจะต้องทำตัวดีๆพ่อจะได้รู้สึกว่าลูกเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็น่ารักแล้วรู้ไหมเด็กดีจะมีแต่คนรักด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าจะคอยช่วยลูกด้วยก็ผมเตรียมตัวไปโรงเรียนผมเป็นเด็กดีทำไมพระเจ้าไม่มาช่วยเลยแรมดูแลแกเป็นบ้าไปแล้วจะไปตลาดแต่ดันลืมพกเงินไปเนี่ยนะไปเอาเงินก่อนก็ได้แหมเงินจ๋าเงินจ๋าอยู่ไหนเริ่มดูแลจ้ะครับคุณนายเรียกผมเหรอใช่คือสกูตเตอร์ของคุณเหรอคะพูดอะไรนะคุณนายรถนั่นจะเป็นของผมได้ยังไงนายท่านเนี่ยเขาให้ผมไว้ใช้งานนะครับฉันขอยืมสักเดี๋ยวได้ไหมล่ะคะฉันจะขับไปส่งอานที่โรงเรียนนะคะคุณนายจะขับรถสกูตเตอร์ไปเนี่ยนะไม่นั่งรถไปหรอครับโอ้ตายแล้วผมลืมไปสนิทเลยแขกเนี่ยกลับบ้านกันหมดเลยนี่รถทุกคันเลยใช้ไปส่งแขกที่สถานีรถไฟหมดอ่ะผมว่าคุณนายเนี่ยนะโทรหาคุณญาติเถอะครับผมว่าเขาต้องหารถมาส่งคุณหนูอานไปโรงเรียนได้แน่ๆเลยล่ะครับไม่ได้ค่ะถ้ามัวนั่งรอรถยาแล้วก็อานก็จะยิ่งสายนะคะถ้าเธอไม่ได้จะทำอะไรก็ให้ฉันยืมเถอะนะถ้าไม่ถือสาก็นี่ครับกุญแจขอบคุณมากนะผมจะไปทำอย่างอื่นรอนะครับเห็นไหมแม่บอกว่ายังไงพระเจ้าช่วยเด็กดีเขาช่วยลูกเห็นไหมคราวนี้รู้แล้วนะต่อไปต้องทำตัวยังไงเป็นเด็กดีครับไปเถอะไปโรงเรียนกันสายแล้วไปเร็วพร้อมไหมขึ้นไปเลยแม่กระถางอื่นด้วยนะวางไว้ตรงนั้นเลยได้ครับคุณนายพี่ตาไปไหนกันทำไมถึงขับรถคนใช้มองอะไรกันไปทำงานสิพี่ตาไปไหนมาหนูไปส่งอานที่โรงเรียนมานะคะระหว่างทางกลับหนูเห็นผักสดก็เลยซื้อมาไม่รู้ทำไมถึงถูกขนาดนี้ปกติเธอไปส่งอานที่โรงเรียนเหรอ
ช่ค่ะเขากลุ้มมากตอนที่รู้ว่าเขาต้องหยุดเรียนนะคะเหรอฉันไม่ถือถ้าไปส่งอานที่โรงเรียนแต่เธอขับรถคนใช้ออกไปแบบนั้นเนี่ยนะค่ะก่อนจะแต่งงานหนูก็ทำแบบนั้นเป็นประจำนะคะนั่นมันต่างกันอาภิตาตอนนี้เธอไม่ใช่ลูกสะใภ้บ้านนั้นแล้วเธอเป็นสะใภ้บ้านซินเดียและลูกสะใภ้ของบ้านนี้ไม่กี่สกูตเตอร์หนูขอโทษด้วยนะคะแม่แต่ทำไมไม่ต้องเถียงอะไรทั้งนั้นคนใช้ที่นี่ขี่สกูตเตอร์แต่ผู้หญิงบ้านซินเดียต้องนั่งรถยนต์เท่านั้นส่วนเรื่องอ่านตั้งแต่พรุ่งนี้ไปให้เขาขึ้นรถโรงเรียนเขาจะได้ไปกลับสะดวกและอีกอย่างเธอต้องปรับตัวต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นสะใภ้ในบ้านนี้ได้แล้วนะมันดีที่สุดสำหรับทุกคนเพราะว่าแม่ที่หลงรักลูกหัวปักหัวปั๊มมันใช้ไม่ได้สำหรับฉันฮัลโหลอาตีสบายดีไหมลูกไม่โทรหาเราเลยนะยังโกรธเราอยู่เหรอเปล่าค่ะแม่หนูจะโกรธแม่ได้ยังไงกันหนูมานี่ได้ก็เพราะแม่นะคะหนูแค่ยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้โทรนะคะแม่ทนไม่ได้ที่ลูกตีตัวออกห่างแม่แม่รู้ว่าแม่ทำผิดแต่ลูกต้องอภัยให้เราจุ๊บฮะถามลูกสิว่าเธอมีความสุขดีไหมฮะบอกพ่อด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะหนูจะพยายามโกหกอย่างที่พ่อบอกให้ได้ตลอดไปนะคะจะไม่ให้ใครต้องอับอายถึงแม่หนูจะทำผิดต่อตัวเองถึงแม้มันจะเป็นตราบาปไปชั่วชีวิตของหนูหนูก็จะเงียบหนูจะไม่บอกใครทั้งนั้นนะคะเธอว่าไงขอโทษนะที่รักไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอเสียใจหายโกรธเถอะนะ
หายโกรธได้แล้วนะนะฉันขอโทษฉันจะไม่ทำให้เธองอนอีกแล้วนะสัญญาเลยว้าวถ้ารู้อย่างนี้ว่าสามีจะเอาของขวัญสวยๆมาง้อแล้วก็ฉันจะงอนทุกวันเลยสวยมากเลยนะหายโกรธแล้วสินะอะไรฉันไม่ได้โกรธสักหน่อยแล้วเมื่อเช้านี้มันคืออะไรกันอ๋อใช่แค่การโชว์สกิล acting ของฉันน่ะว่าไงนะดีใจจังประติกที่เธอออกไปตลอดหาของขวัญจนได้นาฬิกามาให้ฉันฉันวางแผนคืนนี้ไว้ทั้งวันเลยนะว่าไงนะฉันคิดว่าเธอโกรธฉันซะอีกฉันก็เลยซื้อนาฬิกามาต้อง 20,000 เดินทั้งวันจนขาลากเลยแถมเมื่อคืนนี้ฉันก็ให้สร้อยเพชรกับเธออีกด้วยนะวันนี้ก็อีกแล้วกระเป๋าฉันฟีบหมดแล้วทีนี้แหละนะที่เขาบอกกันว่าเพศหญิงเนี่ยเข้าแต่ยากงั้นเหรอถ้าเข้าใจยากแล้วทำไมต้องพยายามล่ะคุณยาร์ดให้ผมช่วยนะครับนั่นด้วยครับไม่ไม่นี่ไม่ต้องนะได้ครับเอาล่ะบอกมาสิ2บวก2เท่ากับ4แล้ว4บวก2ล่ะ6 6บวก4ล่ะ10ครับเก่งมากลูกแม่ฉลาดจริงๆเลยตั้งใจทำการบ้านดีมากอย่างนี้ต้องให้รางวัลหน่อยแล้วฉันกำลังคุยกับอันคือกำลังสอนให้อันบวกเลขนะคะแม่ครับจะให้รางวัลผมไม่ใช่เหรอไหนล่ะขอบคุณครับอันอันอะไรครับแม่ผมทำการบ้านอยู่อันแม่ครับผมไปห้องน้ำนะดูเหมือนว่าอันช์ยังโกรธเราอยู่เลยคงจะไม่ยอมรับของขวัญจากเราแน่ฝากอาตีไว้ให้เขาน่าจะดีกว่านะเขาน่าจะรับจากเธอ
โอ้พระเจ้าเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยทำไมให้ของขวัญกับเราคิดอะไรเนี่ยอาติบอกไปสิว่ารับไม่ได้อาติของขวัญนี่นะฝากให้อันช์ทีนะโง่จริงๆเลยเราเนี่ยเข้าใจเขาผิดตลอดเลยเขาเอาของขวัญมาให้อ่านตั้งหากล่ะอะไรนะแม่นี่เป็นของขวัญที่พ่อซื้อให้ลูกนะจ๊ะจริงเหรอแม่ผมบอกแม่ได้ไหมได้สิมันนี่พ่อผมใจดีจริงๆแม่ครับขอเปิดดูได้ไหมได้สิมันเป็นของลูกนะอย่าพูดแบบนั้นนะเขาซื้อมาให้ลูกแม่นี่มันของเด็กผู้หญิงชัดๆพ่อไม่ได้ซื้อให้ผมพ่อซื้อให้ปาลากับปายานไม่ใช่นะอันช์นี่ของลูกนะแม่โกหกพ่อไม่ได้ซื้อให้ผมผมไม่เอาหรอกวางไว้ตรงนี้เอิร์ธ